สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้ก็มาสุมชีวิตยังคงออนแอร์อยู่นะคะแต่ว่าก็มีการลดจำนวนตอนลงนะคะน่าเสียดายจังเลยค่ะแหมความต่อเนื่องเนาะมันๆน,นะคะราะคาในตอนนี้นะคะเรื่องนี้กำกับการแสดงนะคะโดยผู้กำกับถึง3ท่านด้วยกันแล้วก็หัวหน้าทีมก็คือคุณปายอินโม่นั่นเองนะคะแล้วก็ทางทีมผู้ช่วยก็จะมีคุณหมาซื่อๆด้วยแล้วก็ยังมี อีกท่านหนึ่งเช่นเดียวกันเอ๊ะแต่ว่านก็จําชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าในทีมของผู้กํากับมีถึง3ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็หัวหน้าทีมคือคุณไปอินโมค,ค่ะเรื่องนี้นําแสดงโดยคุณอูจินเยียนนะคะก็รอเธอมาหลายเรื่องจริงๆสําหรับจีนคอสตูมโบราณน,นะคะก็รอมาปีกว่าเนาะพวกเราก็ได้ดูแล้วนะคะแล้วก็คุณหวังชิงเย,ย่เองก็เป็นพระเอกที่มาแรงมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งมาได้บทแบบข้างลักแล้วก็โหดๆห,หน้าตึงๆแบบนี้อีกก็ยิ่งส่งเสริมให้มีความอ่นี้ ยอมมากขึ้นไปอีกเพราะว่าพวกเราก็ชอบนะคะอย่างหวานเองก็ชอบน้องเขามากเลยค่ะแล้วก็ยังมีคุณเฉินซินไฮนะคะคุณเลี้ยงหยงชีแล้วก็คุณเฉินเสี่ยวเอินโอ้มีหลายคนคุณซูเคอร์นะคะคุณหลิวเฉียนหนิงคุณถังเจินเย่นะคะคุณหยางเฉายยั่วมาโอ้โหค่ะแล้วก็คุณเหอหงซานก็มาด้วยนะคะก็ขนกันมาเต็มเลยนะคะก็เป็นดาราที่มีความสัมพันธ์ดีๆกับคุณอีเจิงนั่นเองค่ะทีนี้ในส่วนของโค้งสุดท้ายนะคะของละครเรื่อง และสมชีวิตเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าจัก,กรพรรดิเองนะคะจัก,กรพรรดิเอาหงเซี่ยวก็มีเซี่ยวเหิงเผือ,อของพวกเราอยู่เป็นพวกนะคะก็ถือได้ว่าอยู่พรรคพวกเดียวกันแล้วก็ต่อสู้กันอยู่กับกลุ่มขององค์หญิงใหญ่วันหนิงเนี่ยแหละคะ่ะองค์หญิงใหญ่วันหนิงนั้นนะคะก็จะมีแบ็กอัพเป็นตะกูลี่นั่นเองในตอนนี้ก็เผชิญหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนนี้เราจะเห็นว่าอย่างองค์หญิงคนโตนะวันหนิงเนี่ยคือนางเป็นคนแบบ มีมีความฉลาดก็จริงแต่ว่าก็มีความบ้าอำนาจแล้วก็มีความจิตจิตเนาะมีความคลุมคลั่งอะไรแบบนี้จริงๆแล้วนะคะนางนั้นรู้แหละว,ว่าตระกูลหลี่นั้นพักดีแล้วก็ทํางานให้กับนางแต่ว่านางก็ชอบทรมานตระกูลหลี่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชอบดูถูกตระกูลหลี่ว่าตระกูลหลี่เป็นตระกูลที่ไม่ฉลาดนะคะตั้งแต่พ่อไปเลยแล้วก็พ่อแล้วก็ลูกด้วยดังนั้นแล้วนะคะทางด้านขององค์หญ,ญิงใหญ่ก็เลยไป ผูกพันนะคะมีมิตรภาพกับสน อีหลงด้วยค่ะเพราะว่าส่นอีหลงนั้นได้รับความไว้วางใจนะคะจากทางจัก,กรพรรดิเนี่ยก็เลื่อนตําแหน่งเขาขึ้นมามีตําแหน่งที่มีความใกล้ชิดกับจัก,กรพรรดิแล้วก็สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะณจุดนี้ในเวอร์ชันละครก็จะทําให้เราเห็นว่าองค์หญิงใหญ่นั้นไม่ได้โงค่ค่ะคือนางเลือกที่จะมาสารสัมพันธ์กับส่นอีหลงในรูปแบบที่เออเหมือนจะรักแล้วก็เหมือนจะทรมานไปพร้อมๆกันนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลที่แบบลึกซึ้งมากกว่านั้นค่ะ ประการแรกก็คือว่านะคะเซอิอีโรงนั้นเขาคือบัณฑิต อันดับหนึ่งนะคะของราชวงศ์นี้ของแขวนนี้ก็จะต้องได้รับการชื่นชมจากองค์จัก,กรพรรดิค่ะหากเขานั้นมาสมรู้ร่วมคิดอย่างรับรับนะคะเลือกมาอยู่ฝ่ายนางเนี่ยก็ย่อมจะทําให้จัก,กรพรรดนั้นโอโหยมีเหมือนกับได้รับอันตรายถึงชีวิตอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็เป็นคนที่ได้รับการโปรดปลาน,นั่นเองประการที่2ก็คือเพราะว่าครอบครัวนะคะตระกูลสนนั้นมีรากฐานที่อ่อนแอค่ะเหมาะแก่การติดสินบนเป็นอย่างมากเลย ะะเหมาะแก่การที่เอาความโลภอนะคะ่ะโลภสิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นกับตระกูลที่ยากจนเหล่านี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นตระกูลสนต้องเต็มใจรับรางวัลอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีเรื่องราวของทฤษฎีอะไรมากมายจะมาพูดคุยเรื่องความตรงฉินกับนางนะคะเกาเป็นว่าองค์หญิงก็ใช้แผนนี้ได้สําเร็จจริงๆค่ะก็ติดสินบนทั้งแม่ทั้งน้องแล้วก็รวมทั้งเอาอํานาจนะคะมาลอ่อสนี้หลงด้วยนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วนะคะในตอนแรกเนี่ยหนังเอกของพวกเราอย่างเชียยฟังเฟยนั้นจริงๆก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเกมการเมืองระดับนี้นะคะแต่ว่าค่ะในระหว่างการต่อสู้กันเนี่ยเรื่องราวของเชียฟังเฟยนะคะก็กลายเป็นว่าต้องเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไปอยู่ กลายเป็นหมากนะคะจุดหนึ่งที่อยู่ในเรื่องราวของการต่อสู้กันของของคนยิ่งใหญ่สองคนก็คือราชวงศ์นั่นเองนะค,ะคือจัก,กรพรรดิกับองค์หญิงใหญ่วันหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าอะไรเริ่มแรกเลยนะคะเชีย่ยฟังเฟยของพวกเรานั้นเป็นภรรยาของเซินอี้รงแล้วก็เป็นบุตรสาวของเชีย่ยหวยยวนที่อยู่ในมณฑลที่อยู่ที่เมือง ห้วยเสียงอะนะคะซึ่งนะจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางของการดวลกันเลยค่ะระหว่างจากกักรพรรดิกับองค์หญิงใหญ่วันหนิงนะคะเพราะที่นั้นมีเมืองทองคํานั่นเองในมุมมองของวันหนิงนะคะการกําจัดสมาชิก3คนของตระกูลเชี่ยนะคะทั้งพอ่อทั้งเชี่ยฟังเฟยแล้วก็ทั้งน้องชายของเชี่ยฟังเฟยนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่นางไม่มีทางจะละเลยได้ค่ะ ดังนั้นแล้วองคหญิงใหญ่นะคะในเวอร์ชันละครเนี่ยนางไม่ได้โจมตีอยู่แค่คนเดียวก็คือเชี่์ฟังเฟยนั่นเองเพราะว่ายกหน้าที่นี้ให้เป็นของส่นอี้หลงค่ะเพื่อนๆนะจุดนี้ก็มีความแตกต่างจากนิยายต้นฉบับนะคะในนิยายนิยายองค์หญิงเอาคนเข้าไปฆ่าลัดคอนางเอกของพวกเราเองเลยค่ะแต่ว่าในส่วนของละครก็ทําได้มีความลึกซึ้งมากกว่านะฮะให้สามีเป็นคนที่ฆ่าภรรยาไปเลยแล้วส่วนอี้หลงก็ทําจริงๆนะคะส่วนในมุมมองของจัก,กรพรรด ทางด้านของเชี่ยฟังเฟยนั้นนะคะอยู่ในฐานนะตัวหมักลุกของเสี่ยวเหิงเพราะว่าเสี่ยวเหิงก็ได้ไปบอกกับทางฮ่องเตเอาไว้แล้วนะคะแล้วแน่นอนว่าเป็นตัวหมักลุกที่ดีจริงๆค่ะจากปากอันชานฉลาดของเชี่ยฟังเฟยแล้วก็ความเอาตัวลอดไหวพริบต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้แบบเรียกร้องความยุติธรรมนะคะหรือฟื้นคดีให้กับเชี่ยวไหวยวนผู้เป็นท่านพ่อได้อีกด้วยและในที่สุดก็ได้รับการพลิกคดี ะะมาในจุดที่ควรจะเป็นค่ะนั่นก็คือตระกูลหลี่นะคะจะต้องเป็นผู้ที่รับเคราะห์แน่ๆก็คือมันทำอะตระกูลหลี่มันทําอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครสาวไปถึงมันนั่นเองนะคะแล้วจากต้นเรื่องเลยตระกูลหลี่มันก็พยายามจะหาตระกูลอื่นๆมาอยู่เป็นพวกด้วยแต่ว่าอย่างตระกูลเย,ย่ก็รู้ทันนะคะแล้วโดยการช่วยของเชีย่ยฟังเฟยก็ทําให้ตระกูลเย,ย่ก็บายบายตระกูลหลี่ไปไม่มีทางที่จะมาอยู่ภายใต้าการควบคุมของ ตะก,กูลีนะคะก็ทําให้ตะก,กูลี่มันก็เลยยังต้องมีความสัมพันธ์นะคะผูกไว้กับองค์หญิงวั่นหนิงอีกนั่นแหละค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเทียบกันในระดับอํานาจแล้วเนี่ยจัก,กรพรรดิหงเซียวกับองคหญิงวั่นหนิงนั้นนะคะแทบจะมีความแทบจะแทบจะมีความเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่าจัก,กรพรรดิเองก็มีความเกรงใจน้องสาวคนนี้มากเพราะว่าน้องสาวนั้นก็อ้างอยู่เสมอว่าเสียสละตัวเองนะคะเพื่อประเทศชาติมาแล้วช่วงชีวิตหนึ่งอะไร แบบนี้ก็เลยทําให้ได้รับความเกงอ,อกเกงใจค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นที่จับตาม,มองอยู่อย่างลับๆของทีมของจกักรพรรดิหงเซียวอยู่แล้วนะคะคือไม่มีทางจะอยู่ได้อย่างโล่งใจอะถ้ายังมีองค์หญิงใหญ่วันหนิงอยู่แต่ตอนนี้ยังมันยังไม่ถึงโอกาสอันดีที่จะทําอะไรนะคะที่นี้ค่ะมันก็มีตัวละครสําคัญซึ่งเพิ่งจะจบฉากไปนั่นก็คือจีซูรันนะคะ จีซูลันนั้นในเวอร์ชันละครเดินเข้ามาเป็นหมากอีกค่ะทาให้ทางเชี่ยวฟังเฟยนั้นสามารถจะเปิดฉากนะคะเรื่องราวของจีซูหลันเพื่อที่จะเดินเข้าไปถึงนะคะความผิดขององค์หญิงใหญ่วันหนึ่งได้เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรื่องราวของหลิวเวินฉายในเวอร์ชันละครน,นอที่เข้าไปปราบวิญญาณชั่วร้ายจนทําให้ธงเอ๋อเสียชีวิตไปนะคะเออจุดที่น่าเสียดายก็คือว่าในบทละครโหดไม่พอนะคะในนิยายต้นฉบับนั้นก ็คือใหญ่จี้สูหลันนั้นถูกนะคะคนของหูหยินผู้เท่าเจียงอะคะ่ะไปกอกยาพิษแล้วก็ตายไปเลยนะคะส่วนสําหรับในเวอร์ชันละครนั้นนะคะด้วยความเมตตาและด้วยความอะไรก็ไม่รู้หลังจากที่จี้สูหลันมันฆ่าคนไปเยอะแยะนะคะมันก็ได้ไปเฝ้าสุสาบนบรรพชนนั่นเองของตระกูลเจียงนะคะแล้วก็มีสภาพเป็นแบบเออเป็นแบบบ้าเป็นผู้หญิงบ้าคุมขั่งอะไรแบบนี้นะคะไม่สะใจเลยเอาจริงๆอาจจะเห็นว่าเป็นเพราะคุณโจเฉินเป็นผู้แสดงร่วม เรื่องนี้ก็เลยไม่ให้จบอย่างอนเนจอน,นาถเท่าไรใช่ไหมคะแต่บอกได้เลยมันไม่สะใจค่ะมันต้องตายเท่านั้นยายคนนี้นะคะร้ายโหดมากๆเลยอะมาเรามาต่อกันนะคะตอนนี้เชี่ยฟังเฟยนะคะก็เลยสามารถที่จะเปิดฉากได้ละกับองค์หญิงยังไงก็ต้องเล่นกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเชี่ยฟังเฟยเป็นแค่บุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะก็ต้องทําผ่านเซียวเหิงนะคะแล้วเซียวเหิงกกับทางด้านจัก,กรพรรดิหงเซียวก็มีความคิดอยู่แล้วว่าต่อไปนี้ก็จะต้องจัดการ กลุ่มที่เป็นฐานอํำนาจสนับสนุนขององค์หญิงวันหนิงนะคะก็ค่อยๆทำการเปิดหนักกากทุกสิ่งทุกอย่างออกมาค่ะเรื่องราวนะคะมันก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งทางด้านของอหลิววันฉายตัวละครตัวนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้ว, <c oughs> ลวเช่นเดียวกันในเวอร์ชันละครก็ออกมามีเรื่องราวความรักกับจี้ซูหลันด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่า เมื่อเปิดเผยหลักฐานต่างๆออกมาทุกคนก็เชื่อมโยงได้ว่าอา้าไอตัวไทปูหลิงนะคะหรือว่าไอ้โหนหลวงเนี่ยมันเป็นคนขององค์หญิงใหญ่ทําให้เซียวเหิงก็ได้โอกาสเลยค่ะปิดทันทีเลยนะคะพอปิดปุ๊บนะคะทางด้านองค์หญิงใหญ่ก็มีความโกรธมากแล้วองค์หญิงใหญ่มันโกรธใครมันโกรธมันโกรธเจียงหลี่ฮะโกรธเชี่ยฟังเฟยของพวกเรานั่นเองนะคะเอาละทีนี้ ทางด้านของใย,ยตัวเนี้ยวันหนิงก็ต้องมาเล่นหมากอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเซินอี้หลงแล้วนะคะซึ่งก็เป็นหมากตัวเดียวกันที่ทางด้านของฮ่องเต้หงเซียวก็จะเล่นเช่นเดียวกันดังนั้นในตอนที่แบบสามสิบสามเอ็ดสามสองของเวอร์ชันละครเราคงจะได้เห็นว่าทางด้านฮ่องเต้น,นั้นอาจจะแบบประทานพระราชสมรสนะคะอาราชาไม่ใช่ราชาพิเศษเรียกว่าสมรสพระราชาทานน่ะให้กับทางด้านเซินอี้หลงนะคะกับกับเชี่ยฟังเฟยหรือว่า ตัวตนของเจียงหลี่ในปัจจุบันนะคะก็จะยิ่งยิ่งสนุกเข้าไปอีกค่ะซึ่งณนะจุดนี้วันหนิเงเองก็ไม่ได้วันนะคะนางก็สู้เต็มที่นางก็กะจะใช้ส่วนอิรงนี่แหละเพื่อจัดการกับเชี่ยฟังเฟยเพราะนางเชื่อว่าเจียงหลี่คนนี้ไม่ใช่เจียงหลี่ค่ะเจียงหลี่คือเชี่ยฟังเฟยนะคะ อันนี้มีแค่ในเวอร์ชันละครเท่านั้นนะคะถือว่า amazing มากมส่วนในเวอร์ชันนิยายเนี่ยใหญ่องค์หญิงนี่มันไม่ยกส้นอี้ส้นอี้ยงนะคะส้นอี้ยงให้กับใครหรอกเพื่อนๆคะ่ะไม่ยกให้เลยมันรักของมันมากนะคะแต่ว่าในบทละครนี้เหมือนกับว่าใช้ส้นอี้ตรงนั้นเป็นแค่ แค่หมากด้วยแล้วก็เอาไว้ไวบรรเทาอะไรเรื่องราวของความอยากของตนเองแล้วก็เอาไว้ทรมานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้ตอนนี้ค่ะก็เชิงอ๋องก็ออกมาบ่อยหน่อยนะคะเราได้เห็นแอร์ไทม์ของเขามากยิ่งขึ้นแต่เอาจริงนะรัศมีออร่าของเชิงอ๋องเนี่ยมีไม่เยอะเนาะไม่ได้เหมาะที่จะขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเลยนะคะแต่ว่าเราจะได้เห็นแล้วว่าทางด้านเชิงอ๋องเองนะคะก็ได้ติดต่อกับองคหญิงว่นหนิงอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้ก็ถึงข่าวแล้วที่ จะต้องใช้สันอีรงนั้นมาเป็นเบีย้ยค่ะโดยธรรมชาติแล้วนะคะเชียฟังเฟยนางเอกของพวกเรานั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้อภัยสันอีรงนะคะแต่ว่าในขณะที่สันอีรงนั้นดูเหมือนเขาก็มีความกังวลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความแบบเหมือนเราจะเห็นว่าเขานั้นยังลืมเชียฟังเฟยนะคะอดีตภรรยาของเขาไม่ได้แต่ณจุดนี้ค่ะคนเราพอมี ความรักแบบนี้แล้วนะคะความรู้สึกที่มันปล่อยวางไม่ได้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วส่วนอีหรงก็กําลังจะตกลุมพรางของเชี่ยวฝังเฟยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าส่วนอีหรงนั้นเขาก็ประเมินตัวเองสูงเกินไปค่ะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขาคิดว่าเชี่ยวฝังเฟยยังมีใจให้กับเขาเมื่อนั้นล้วค่ะเขาใกล้จะได้เห็นลงศพ อย่างชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าเซวเหิงไม่ยอมค่ะเซลเหิงพระเอกของพวกเรานั้นก็เล่งเชียยฟังเฟยมาตั้งนานแล้วแล้วข่าวนี้ไม่มีทางเลยนะคะคนที่เขาต้องการจะปกป้องอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือเชียยฟังเฟยอยู่แล้วค่ะดังนั้นแล้วนะคะแม้ว่าเชียยฟังเฟยนั้นจะเป็นตัวหมากลุกที่จักรพรรดิหงเซียลนั้นสามารถจะทิ้งได้ทุกเมื่อแต่สําหรับเซียลเหิงแล้วนะคะเขานั้นยินดีที่จะทิ้งชีวิตของเขามากกว่าที่จะทิ้งหมากตัวนี้อย่างเชียยฟังเฟยค่ะท้ายที่สุ แล้วนะคะเชี่ยฟังเฟยในเวลานี้ก็คือถูกเหมือนกับเซียวเหิงนั้นนั้นมีหลุมพางเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนทางที่แท้จริงแล้วก็คือเชื่อฟังเฟยต้องแต่งเข้าไปในจวนของซูกัวกงนั่นเองนะคะซึ่งทํา คือเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะทําให้หนางเอกของเราปฏิเ,เสธเซียวเหิงก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ยังดีกว่าที่ต้องไปแต่งกับสนอีลงแต่ว่านจุดนี้นะคะถึงแม้ว่าจะจะเรียกได้ว่าไปตกลงในกับดักของเซียวเหิงแต่จริงแล้วก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่านางเอกของพกเรานั้นตอนที่รู้ว่าจะต้องแต่งงานก็รีบไปหาเซียวเหิงทันทีเช่นเดียวกันนะคะเห็นในตัวอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วไปบอกว่าเออตอนต่อไปเนี้ยนางคงไม่มีโอกาสที่จะได้มารับใช้แล้วนะเออเพราะว่าจะต้องไปแต่งงาน เนะเสียวเหิงก็จับมือเลยนะคะอืมประมาณว่าจะไปแต่งกับใครต้องแต่งเขาจวนค่านะคะ ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ยกิดคิดค่ะอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอพิโซดนี้นะคะตอนนี้เป็นการเปิดหน้าสู้กันทางการเมืองอย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในบทละครจะพาพวกเราไปสุดกันที่ตรงไหนนะคะมีความสุขกันมากๆมค่ะเรื่องราวเรื่องนี้หวังว่ามีความเข้มข้นดีถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนในนิยายต้นฉบับแต่ก็ดูถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดัดแปลงมาได้ดีทีเดียวเนื้อเรื่องมีความน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ